ครับก็สวัสดีครับผมนายสหรัฐกิจวิถีรหัสประจำตัว610201361074ครับผมวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลายๆวิชาเรียลไทม์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการฝึกเขียนมัลติทาสก์โดยใช้ Firesource เบื้องต้นนะครับโดยโปรแกรมที่ทำการเขียนในวันนี้ครับก็คือคำสั่ง LED กระพริบโดยการแยกมัลติทาสก์3ดวงนะครับแบบแรกก็คือการกำหนดตัวแปรก่อนเลยโดยผมจะให้ LED พิน1นะครับอยู่ที่ขาที่15 LED พิน2อยู่ที่ขาที่2 LED พิน3อยู่ที่ขาที่4ของบอร์ด ESP32 นะครับเพื่อประกาศเสร็จแล้วก็ทำการเซตอัพตัวมัลติทาสก์นะครับหรือให้คำสั่งทาสก์ create จากนั้นก็เป็นกำหนดชื่อฟังก์ชันของตัวทาสก์นะครับและส่วนนี้ก็คือเป็นชื่อของทาสก์อันนี้ก็คือเป็น memory ครับส่วนเลขหนึ่งตรงหน้าตรงนี้ก็คือเป็น priority ของตัวทาสก์แต่ละทาสก์ครับผมครับในส่วนนี้ก็คือเป็นการสั่งให้ทาสก์ทำงานครับแล้วก็ต่อกันที่ตัว void task void LED blink task 1นะครับตัวนี้ก็จะสั่งการทำงานของหลอด LED หลอดแรกนะครับผมซึ่งก็คือกำหนด in state เท่ากับ0นะครับแล้วก็พิน mode LED 1ให้เป็น output ครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นสั่งให้ LED นั้นทำงานครับโดยจะทำงานตาม state นะครับผมเมื่อทำงานหลอดนี้ก็จะทำงานทุกๆ500มิลลิเซกนะครับเมื่อทำงานอ่านมาถึงตรงนี้ครับผมก็จะเปลี่ยนสเตทนะครับจาก0ให้เป็น1แล้วก็จาก1ให้เป็น0นะครับผมครับส่วนของทาสก์ที่2ก็จะทำเหมือนกันครับผมแต่ทักนี้จะดีเลย์ตัวจำนวนเวลาของการทำงานของทักเอาไว้ที่250มิลลิเซกครับส่วนทักที่3นะครับหลอดที่3ก็จะทำงานอยู่ที่1000มิลลิเซกครับหรือ1วินั่นเองต่อไปก็คือดูการทำงานการกระพริบของหลอดเลยครับครับผมในส่วนของการทำงานนะครับหลอด LED ก็จะเรียงตามนี้ครับหลอดนี้ก็คือหลอดที่1อันนี้ก็คือหลอดที่2แล้วก็หลอดนี้ก็คือหลอดที่3นะครับครับก็อย่างที่บอกไปครับก็คือจะเรียงอันนี้ก็จะเป็นติดทุก500มิลลิเซกครับอันนี้จะติดดับทุก250มิลลิเซกครับแล้วก็หลอดนี้ครับจะติดกับทุก1000มิลลิเซกครับผมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ